สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นนัดที่16แล้วนะฮะประจำเช้าวันที่6ธันวาคมเริ่มต้นกันที่ดีชงเปิดบ้านเอาชนะเกงกองไปได้ 2-1 บอกโดเอาชนะแซงเอเตียนไปได้ 3-2 น้องก็เอาชนะทางโอลิมปิกมาร์เซยไปได้ 3-2 เช่นกันโอลิมปิกลียงแพ้คาบ้านให้กับแลนไป 0-2 กองแพ้ให้กับทางนีมส์ไป 1-2 แลนก็แพ้ตูลูสไป 0-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยสตาร์บุกเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงไป 1-1เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับเก็บไปทั้งหมด44คะแนนอันดับ2เป็นลิลฮะ30คะแนนอันดับ3เป็นมงปลิเย่29คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นโอลิมปิกลียงมีอยู่28คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับที่18ตอนนี้เป็นโมนาโกฮะมีอยู่13คะแนนอันดับ19อาร์เมียง13คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับที่20เป็นเกงกองครับมีอยู่8คะแนนในส่วนของดาวซันโวล่าสุดครับตอนนี้ก็เป็นของทางอิมิเลโนซาร่าจากน้องแล้วก็คิเลนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่ซัดกันไปคนละ12ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงนัดถัดไปครับนัดที่17ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่เสาร์ที่8ธันวาคมโมนาโกจะพบกับนีสปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับมงปลิเย่คู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะฮะองเช่เจอบอกโดเกงกองเจออาร์เมียงแลนเจอดีชงแล้วก็ตูลูสเจอกับลียงครับคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันนีมจะพบกับน้องแล้วก็ต่อกันที่วันอาทิตย์ที่9ธันวาคมครับสตาร์บุกจะพบกับกองลิวเจอกับแรงแล้วก็ปิดท้ายด้วยแซงเอเตียนจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะฮะก็เดี๋ยวผลการแข่งจะเป็นไงสุดสัปดาห์นี้เรามาลุ้นกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ